แกนนำหลายคนนะคะในพรรคเพื่อไทยค่ะระดับรัฐมนตรีค่ะต่างออกมาปฏิเสธการเคลื่อนไหวของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะที่เดินสายพบปะกับพี่น้องประชาชนตลอดจนสมาชิกพรรคเพื่อไทยในต่างจังหวัดตลอดหลายวันที่ผ่านมาว่าไม่ใช่การปูทางไปสู่การนั่งในเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31ค่ะล่าสุดวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยออกมาปฏิเสธนะคะโดยระบุว่าในฐานะที่คุณแพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคและต้องการขับเคลื่อนงานด้านซอฟต์พาวเวอร์การไปพบปะกับประชาชนก็ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่วันนี้ต้องใช้เวลาอีกในระยะหนึ่งพอสมควรเพราะวันนี้เรามีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีทำงานดีอยู่แล้วและต้องทำงานต่อไปอีกยาวๆไม่ใช่แค่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อครั้งที่คุณแพทองธารไปร่วมรับประทานอาหารกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่10พฤศจิกายนค่ะเธอเองก็ได้ออกมาปฏิเสธนะคะว่าเป็นการรับประทานข้าวทั่วไปไม่เกี่ยวกับเรื่องการปูทางนั่งนายกรัฐมนตรีอะไรทั้งนั้นการเคลื่อนไหวของคุณแพทองธารถูกจับตามาโดยตลอดค่ะว่าที่สุดแล้วเธอจะเข้ามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31แทนที่หลังจากที่คุณเศรษฐาค่ะเดินหน้าต่อไปไม่ไหวโดยเฉพาะนะคะเวลานี้คุณเศรษฐากำลังรับมือกับมรสุมจากกรณีการผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายแจกเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตคนละ 10,000 บาทค่ะอย่างไรก็ดีนะคะขณะที่คุณแพทองธารค่ะเธอเองกำลังมีบทนำค่ะทั้งในฐานะในพรรคเพื่อไทยและในรัฐบาลเองแต่หนทางที่เธอจะเข้ามานั่งเป็นนายกคนที่31นั้นนะคะก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนยังมีกรณีเรื่องคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ซึ่งเป็นพ่อของเธอเองค่ะสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญนะคะที่ทำให้เธอเองอาจสะดุดหรือต้องถูกเบรกเกมออกไปวันนี้นะคะกลุ่มการเมืองภาคประชาชนค่ะที่เคลื่อนไหวโจมตีกดดันกรณีเรื่องนักโทษเทวดาที่คุณทักษิณนะคะออกจากเรือนจำมาเข้ารับการรักษาตัวชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะยาวนานเป็นเวลา90วันค่ะอย่างกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือกลุ่มคปท.ค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้ก็ไปบุกกดดันนายกเศรษฐาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ป่วยจริงและก็วันนี้นะคะคุณทักษิณก็คงไม่ได้ติดคุกค่ะเมื่อคุณทักษิณนะคะกลายเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยการที่คุณแพทองธารจะขยับเข้าใกล้หรือเข้าไปนั่งในทำเนียบรัฐบาลอาจกลายเป็นเรื่องที่เธอต้องเข้ามารับเผือกร้อนค่ะเว้นแต่เรื่องของคุณทักษิณจะผ่านพ้นผ่านเลยช่วงนี้ไปก่อนค่ะ